ก่อนอื่นนะครับติดตามถึงเรื่องของการจัดอันดับผลตอบแทนเราก็ผ่านพ้นกันมาครึ่งปีแล้วปรากฏว่าทางสำนักข่าว CNBC นะครับเขาได้มีการสรุปรวบรวมผลตอบแทนตลาดหุ้นของเอเชียแปซิฟิกนะครับตลอดช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมาปรากฏว่าจากกระแสของ AI นะครับได้ผลักดันให้ตลาดหุ้นนะครับของทางไต้หวันได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่1ของโลกครับให้ผลตอบแทนสูงถึงกว่า128ตลาดหุ้นญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับที่2นะครับส่วนหุ้นไทยรั้งท้ายครับติดลบไป108ครับสำนักข่าว CNBC นะครับได้มีการรายงานว่าตอนนี้เองเนี่ยมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้ผลักดันให้ตลาดหุ้นของไต้หวันนะครับเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในเอเชียแปซิฟิกในช่วงครึ่งแรกของปี67นี้โดยดัชนีเวทเทสไต้หวันนะครับให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นกว่า128นะครับดัชนีก็ถือว่าถูกขับเคลื่อนนะครับโดยเรื่องของหุ้น AI ทั้งหลายหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่อย่างไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่า TSMC เพิ่มขึ้นกว่า163คู่แข่งอย่าง Foxconn นะครับที่ซื้อขายในชื่อ Honhai Precision Research เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ105ครับขณะที่นายราหูโกชนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนระดับโลกก็บอกนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยผลดำเนินงานตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากเรื่องของกระแส AI ฮะการที่ AI เติบโตนะครับประกอบกับนโยบายของธนาคารกลางซึ่งน่าจะเป็นทิศทางหลังจากนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางแบบนี้ต่อไปนะครับเป็นจุดที่ทำให้การลงทุนทางด้าน AI กำลังขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นวัสดุแล้วก็สาธารณูปโภคด้วยครับส่วนอันดับ2นะครับเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับรั้งอันดับที่2ในภูมิภาคนะครับหลังจากที่แซงหน้าจุดสูงสุดตลอดการ 38,915 จุดซึ่งเคยทำได้เมื่อ34ปีก่อนหน้านี้โดยดัชนีพุ่งแตะจุดสูงสุดตลอดการใหม่นะครับที่ 48,88 จุดเมื่อวันที่22มีนาคมนะครับซึ่งโดยสรุปในช่วง6เดือนแรกของปีเนี่ยนิกเกอิเพิ่มขึ้นมาประมาณ118ครับหุ้นญี่ปุ่นก็ได้รับแรงหนุนนะครับจากโมเมนตัมการปฏิรูปองค์กรที่แข็งแกร่งผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนการประเมินมูลค่าจากอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ยังคงติดลบมาดูอันดับตามนี้นะฮะคุณปราบครับคุณผู้ชมฮะอันดับที่3ที่4ก็เช่นกันนะฮะเป็นความร้อนแรงของตลาดหุ้นอินเดียซึ่งถือว่าได้รับกระแสการเติบโตนะครับจากการที่มีประชากรสูงนะฮะมีกำลังแรงงานที่เยอะนะครับแล้วก็กำลังซื้อที่กำลังเติบโตขึ้นมาจนชั้นกลางเพิ่มขึ้นทำให้ครองอันดับ3อันดับ4ของเอเชียขณะที่รองลงมานะครับไม่ใกล้ไม่ไกลของเรานะฮะกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับให้ผลตอบแทนที่สูงใช้ได้ทีเดียวนะครับตอนนี้เองนี่ก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปีร้อยละ 9.3 แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นี้ทีมเดียวกับไต้หวันเลยให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 5.3 ฮะโอ้โหเอเชียนี่ถือว่าร้อนแรงดีทีเดียวโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยพอเลือกตั้งจบลงนโยบายต่างๆปฏิรูปออกมาด้วยก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นอินเดียก็ทำจุดสูงสุดโอ้โหประชากรมากที่สุดในโลกแล้วนะคะวันนี้ 1,429 ล้านคนก็ต้องจับตาเลยสำหรับใครที่ลงทุนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับตอบแทนน่าสนใจใช่ครับนอกเหนือจาก6กระดานแรกที่บอกไปยังมีลำดับรองลงมาอีกนะฮะหางเสียงฮ่องกงนะครับให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.9 นะครับแล้วก็เสถียรทางของสิงคโปร์ร้อยละ 2.89 นะครับตลาดหุ้นออสเตรเลียร้อยละ 2.33 แม้แต่ CSI 300ของจีนนะให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.89 ยังเป็นบวกอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปาล์มฮะแม้ตลาดเอเชียส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนได้ดีแต่ว่ามีตลาดหุ้น3แห่งที่ให้ผลตอบแทนติดลบในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ประกอบด้วยไทยของเราเนี่ยแหละฮะแล้วก็อินโดนีเซียรวมถึงฟิลิปปินส์นะครับหุ้นไทยร่วงลงร้อยละ8นะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เป็นอันดับสุดท้ายนะฮะในตารางที่มีการจัดโดยทาง CNBC ขณะที่จาการ์ตานะครับเป็นอันดับที่12นะครับให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 2.88 แล้วก็ PSI ของทางฟิลิปปินส์นะครับให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 0.59 นะครับก็ถือว่าปัจจัยที่กดดันหุ้นไทยก็มาจากปัจจัยแรงกดดันทางเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เองหลายคนมองว่าอาจจะมีฟ้าหลังฝนใช่มั้ยฮะครึ่งปีหลังนี้ใช่ค่ะฟ้าหลังฝนก็สวยงามเสมอแหละนะคะก็เป็นคาดการณ์ของบรรดาสำนักวิเคราะห์หุ้นไทยอย่างที่คุณตักเล่าให้ฟังเนี่ยรั้งท้ายก็จริงอันนี้คือถ้าลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปีใช่ไหมก็คือ30มิถุนายนก็คือจนสิ้นเดือนมิถุนายนครึ่งปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็คือช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายมาตรการออกมานะคะทั้งเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเองแล้วก็เม็ดเงินลงทุนที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาผ่านกองทุนไทย ESG ด้วยแล้วก็วันนี้เลยเป็นวันแรกนะคะสำหรับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คืออัพติ๊กมีผล
ังคับใช้1กรกฎาคมมองว่าจะเข้ามาช่วยลดความผันผวนของ Set Index ได้ค่ะเราเริ่มจากมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus ค่ะบอกว่าครึ่งหลังภาพเศรษฐกิจโลกดูผ่อนคลายลงวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงเริ่มชัดขณะที่ Set Index ก็จะดีขึ้นตามลำดับจากความกังวลสถานการณ์การเมืองอาจมีแรงกดดันลดลงขณะที่เศรษฐกิจไทยก็ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะน่าจะหนุนให้ GDP โตได้ซึ่งไทยเนี่ยทยอยเติบโตเป็นขั้นบันไดค่ะส่วนฟันโฟลว์นะคะที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยมากที่สุด 110,000 ล้านก็คาดว่าดาวไซด์ของ Set Index หรือว่าการปรับตัวลงของดัชนีหุ้นไทยเริ่มจำกัดแล้วค่ะหลังจากดัชนีย่อตัวลงมาจนมูลค่าหรือว่าราคาเนี่ย valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจณ Set Index 1,300 จุดเนี่ย PE 67 forecast นะคะต่ำเพียง 14.2 เท่า price per book 1.22 เท่าแล้วก็ dividend yield ค่ะอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึงร้อยละ 3.5 ทีนี้แรงผลักดันจากนี้ไปถามว่าจะมีอะไรเข้ามาหนุนหุ้นไทยได้อีกนะคะทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐค่ะเม็ดเงินกองทุนไทย ESG แล้วก็มาตรการตลาดหลักทรัพย์อย่างอัพติกนะคะหนุนให้ดัชนีค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นไปเหนือ 1,400 จุดได้อีกครั้งในไตรมาส3นี้กลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้นพื้นฐานดีได้เม็ดเงินไทย ESG แล้วก็เข้ามาหนุนกับ2ธีมหลักหุ้นได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะทั้ง AOT CK กันกุลแล้วก็มีหุ้นปันผลระหว่างการนะคะที่จ่ายปันผลสูงด้วยทั้งแสนสิริ Advance TTB แล้วก็ที่อยู่นะคะก็จะเห็นเลยบอกว่าในภาพที่ท้าทายในช่วงครึ่งปีแรกก็จริงแต่ว่าครึ่งปีหลังมีความหวังนะคะมีความเชื่อมีการประเมินมูลค่าที่ระดับราคาเหมาะสมด้วยค่ะใช่ฮะที่ต้องบอกว่าฟ้าหลังฝนเราไม่ได้แต่งขึ้นมานะอันนี้คือสำนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองตรงกันนะครับเพราะว่าเมื่อเมฆหมอกต่างๆเริ่มจางไปมันมีความชัดเจน3ส่วนด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องไทย ESG นะครับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐแล้วก็เรื่องอัพติกรูที่มันจะช่วยจำกัดกรอบการปรับลดลงของหุ้นทั้ง3ปัจจัยหลักนี่แหละที่ทำให้หลังจากนี้เขามองว่าบอททอมของหุ้นไทยน่าจะอยู่แถวๆนี้และหลังจากนี้น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นใช่ค่ะวันนี้เราเลยรวบรวมนะคะบรรดาสำนักวิเคราะห์ต่างๆค่ะทั้งบล.เอเชียพลัสทั้งบล.ทิสโก้นะคะก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนทางการเมืองโดยเฉพาะคดีคุณเศรษฐาซึ่งในกรณีฐานเนี่ยทิสโก้เชื่อว่านายกเศรษฐาอยู่ในตำแหน่งต่อก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นได้ครึ่งปีหลังตามการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การนำทยอยนำมาตรการต่างๆของรัฐบาลออกมานะคะคงเป้าหมาย Set Index สิ้นปีนี้ 1,500 จุดหุ้นเด่นกรกฎาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับหุ้นบลูชิปขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีเป้าหมายของการลงทุนไทย ESG เด่นนะคะคือ AOT BDMS CPO แล้วก็ปตท.ด้วยค่ะนอกเหนือจากปัจจัยบวกที่คุณปาล์มว่าไว้นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือเป็นปัจจัยบวกแล้วก็น่าจะหนุนนำดัชนีตลาดหุ้นไทยฮะคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือกองทุนรวมวายุพักนั่นเองเป็นความคาดหวังนะครับที่น่าจะมีเม็ดเงินหลักแสนล้านเข้ามาเลยและตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วโครงสร้างวายุพักมีอยู่แล้วนะเรื่องนี้เองเนี่ยทางกระทรวงการคลังได้มีการยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดใช้โครงสร้างเดิมน่าจะเป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่านั่นเองครับวันนี้มีการเปิดเผยถึงความชัดเจนต่อกองทุนดังกล่าวนะครับคุณรวรนแสงสนิทท่านปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกถึงแนวโน้มเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนนะฮะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่า อยู่ระหว่างการพิจารณานโยบายนะครับในเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือกองทุนวายุพัก1หรือว่ากองทุนวายุพัก2ซึ่งเชื่อนะครับว่าจะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆให้เข้าสู่ตลาดทุนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าการจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเร็วกว่าเม็ดเงินต่างๆนะครับจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG นะฮะที่แม้จะมีการปรับเงื่อนไขการลงทุนใหม่แล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็กว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนก็ต้องรอช่วงปลายปีนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนักลงทุนต่างก็ต้องการใช้สิทธิ์สำหรับการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับทั้งนี้เองในกระทรวงการคลังก็คาดว่าความชัดเจนเรื่องกองทุนวายุพักจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนจึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรก็ดีเนี่ยท่านปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำนะครับว่าหลังจากนี้เองเนี่ยจะใช้กลไกนะครับในเรื่องของกองทุนวายุพักเดิมที่จัดตั้งใหม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับผลลัพธ์เหมือนกันก็คือจะมีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาดทุนแต่ประเด็นสำคัญก็คือความรวดเร็วของเม็ดเงินที่จะไหลเข้าสู่ตลาดทุนนั่นเองซึ่งก็ต้องไปดูทั้งนโยบายการลงทุนนะครับการการันตีผลตอบแทนด้วยว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าเร็วๆนี้นะครับคงจะมีความชัดเจนทยอยมาฮะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนได้มากกว่า100,000 ล้านบาทฮะ
ก็บอกด้วยนะครับว่ากลไกสร้างความเชื่อมั่นเข้ามาในตลาดทุนคงไม่ใช่แค่เม็ดเงินลงทุนอย่างเดียวนะครับต้องเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตลาดทุนให้กับผู้ลงทุนด้วยประเด็นนี้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันนะครับทั้งก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะคุณปามว่าหลากหลายมาตรการเนี่ยประเดประดังกันมาพร้อมกันเลยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ฮะใช่ค่ะก็ถือว่าวันนั้นที่แถลงไปนะคะนำโดยกระทรวงการคลังสำนักงานก.ล.ต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นได้เยอะเพราะว่าเราเห็นออกมาเป็นนโยบายเลยว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนไปในทิศทางไหนได้บ้างค่ะใช่ครับนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับเขายังบอกว่ามีความพยายามอื่นนะฮะโดยการมอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังตั้งแต่ระดับจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้นะครับประเมินว่าปี67เนี่ยท้าทายมากนะครับเนื่องจากว่างบประมาณในล่าช้าทำให้ช่วง2ไตรมาสแรกของปีงบอาจจะขาดแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนของภาครัฐดังนั้นในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้นะครับจึงได้มอบหมายให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อที่จะทำให้เม็ดเงินนั้นไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้3หน่วยงานหลักเลยนะฮะกระทรวงการคลังตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สำนักงานก.ล.ต.เนี่ยเร่งรัดผลักดันเต็มที่เพื่อให้ตลาดหุ้นไทยนั้นกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยครับใช่ค่ะซึ่งนโยบายต่างๆที่มาผลักดันการเติบโตของตลาดหุ้นไทยแน่นอนส่งผลนะคะต่อทั้งความเชื่อมั่นในตลาดทุนและก็ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลากหลายบริษัทจดทะเบียนเหมือนกันนะคะที่หลายๆโบรกเกอร์ออกมาบอกว่าออกมาคาดการณ์กันหน่อยว่ามาตรการอัพติกที่ออกมาจะเป็นอานิสงส์กับหุ้นในกลุ่มไหนบ้างขณะที่ก็มีหุ้นบางกลุ่มเหมือนกันที่ราคาก่อนหน้านี้ร่วงลงไปนะคะผู้บริหารก็เตรียมที่จะแถลงด้วยถูกไหมก็คือ EA นี่แหละ Energy Absolute นะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เมื่อ28มิถุนายนน่ะก็คือสัปดาห์ที่แล้ว EA 18บาท11บาท80สตางค์นะคะคือลงไป3บาท20สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปร้อยละ 21.33ลึกมากนะคะแล้วก็ส่งผลยังไงบ้างต่อทั้งภาพรวมของความเคลื่อนไหวของผลประกอบการต่างๆวันนี้ค่ะ EA บวกขึ้นมา 12.5% นะคะบวกขึ้นมา1บาทกับอีก40สตางค์ปิดไป12บาท60ค่ะผู้บริหาร EA เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงเลยถึงสถานการณ์หุ้นที่ร่วงลงไปอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าท่านก็บอกว่าปัญหาเคลียร์จบหมดและมั่นใจว่าไม่กระทบธุรกิจนะคะขอย้อนดูให้ฟังหน่อยว่า EA เกิดอะไรขึ้นบ้างที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของหุ้นได้ผันผวนแบบนี้นะคะคุณสมพจน์อาหุไนค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพลังงานบริสุทธิ์นะคะ EA เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหุ้น EA เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับค่ะที่ผ่านมานำหุ้นไปค้ำประกันเงินกู้โดยสัดส่วนของการกู้เนี่ยเป็นเพียงประมาณร้อยละ3ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีทั้งหมดณราคาหุ้นเมื่อทำสัญญาส่วนตัวเห็นว่าสัดส่วนร้อยละ3เป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีอีกทั้งเชื่อมั่นว่าบริษัทก็จะสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ก็ประเมินว่าไม่ได้มีความเสี่ยงกระทบไปถึงบริษัทยืนยันด้วยว่าข่าวลือที่ตนขายหุ้นออกไปก่อนหน้านั้นไม่เป็นความจริงคือข่าวที่ถูกปล่อยออกมากระทบความเชื่อมั่นค่ะจำนวนหุ้นที่ถูกช็อตเซลล์ก็มากขึ้นเรื่อยๆพอหุ้นถูกเทขายออกมามากๆก็ทำให้ราคาหุ้นลดลงเกิดการถูกฟอสเซลจนทำให้ทุกคนเสียหายแล้วตัวเองก็ถูกฟอสเซลด้วยเหมือนกันเป็นคนที่เสียหายมากที่สุดนะคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาพยายามวิธีทุกวิธีทางเลยในการเจรจากับสถาบันการเงินขอขยายเวลาชำระหนี้จากภายใน3วันขยายเป็น15วันแต่ว่าเจ้าหนี้ก็ไม่ยอมค่ะนำมาสู่การถูกฟอสเซลดังกล่าวเกิดขึ้นทีนี้หุ้นที่เคยนำไปค้ำประกันเงินกู้ก็ได้ถูกบังคับขายเพื่อชำระหนี้หมดแล้วนะคะนับจากนี้แรงเทขายควรจะหมดไปแล้วต่อไปนี้ราคาหุ้น EA น่าจะเริ่มกลับสู่สภาพปกติได้ส่วนราคาปิดเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่บอกว่าลงไปร้อยละ 21.3 เนี่ยหรือ3บาท20ปิดไปที่11บาท80ก็มองว่าราคาไม่สะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงในอีกมุมหนึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่มองเห็นอนาคตของ EA ด้วยนะยืนยันค่ะว่าตอนนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน EA สัดส่วนมากกว่าร้อยละ33พันธมิตรก็ยังถือหุ้นมากกว่าร้อยละ50จากนี้จะเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปอยากให้ผู้ลงทุนแยกแยะระหว่างเก็บการเงินกับปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจออกจากกันด้วยซึ่งคุณตั๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ทำไมน้ำมาร์เก็ตแคปสูงถึง 360,000 ล้านทุกวันนี้เนี่ยกลับมาลดเหลือประมาณ 40,000 ล้านนะครับถ้าย้อนกลับไปช่วงพีคของเขาจริงๆเนี่ยราคาหุ้นประมาณ97บาทตอนนั้นหลายคนมองกันโอกาสจะไปถึง100ไม้จะแตะ100ไม้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเองก็เกิดปัจจัยต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาปรับฐานลงหนักทำให้ราคาหุ้นเนี่ยไปปิดที่ประมาณ10บาท90และ Market Cap จาก 360,000 เหลือประมาณ 40,000 กว่าล้านเท่านั้นคุณปาง
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวเนาะมันมีเรื่องของการถูกขายแบบช็อตเซลล์แบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือผู้บริหารก็ออกมายืนยันนะคะชี้แจงแล้วบอกว่าในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทีนี้อย่างที่คุณตั๊กบอกคือหุ้น EA เนี่ย market cap ที่บอก 306,000 เนี่ยตัวเลขนะคะไปถึง 361,810 ล้านบาทราคาหุ้นสูงไปถึง97บาทเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ market cap สุดสัปดาห์ก่อนเหลือเพียง 40,000 กว่าล้านหลังจากที่ราคาหุ้นก็ปิดไปนะคะก่อนหน้านี้โอ้โหขยับอยู่แถวๆเนี้ย10.90 บาทนะคะผันผวนขึ้นมาเป็น11.80 บาทแล้วก็สุดท้ายแล้ววันนี้12.60 บาทครับมาดูความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนกันต่อเลยนะครับวันนี้เป็นคิวของแสนสิริคือช่วงที่ผ่านมาในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลายคนจะเจอปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อนะครับรวมถึงเรื่องของยอดขายที่อาจจะเริ่มมีปัญหาแต่ว่าล่าสุดนี้เองนะครับทางแสนสิริออกมาเปิดเผยแนวโน้มนะครับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับปรากฏว่าทั้งส่วนของยอดจองนะครับแล้วก็ยอดโอนเนี่ยสามารถทำได้ตามเป้านะครับมีการยืนยันเป้าหมายว่าปี2567นี้นะครับจะสามารถทำได้กว่า 52,000 ล้านครับวันนี้เองทางคุณวิชาวิริยะโพสิทธิ์นะครับประธานผู้บริหารสายการเงินบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลดำเนินงานครึ่งแรกของปีนะครับเติบโตทั้งในเชิงยอดขายแล้วก็ยอดโอนงวด6เดือนแรกเนี่ยแสนสิริสามารถสร้างยอดขายรวมแล้ว 25,000 ล้านเป็นการเติบโตจากไตรมาสแรก108ครับคิดเป็น148จากยอดขายทั้งหมดทั้งปีที่ตั้งเป้าไว้ 52,000 ล้านและยอดโอนก็ยังพุ่งทะลุกว่า 20,000 ล้านนะครับเติบโตจากไตรมาสแรก106คิดเป็น147จากเป้าหมายยอดโอน 43,000 ล้านครับนอกจากนี้โครงการใหม่ๆที่มีการเปิดตัวนะครับทุกโครงการก็ประสบความสำเร็จนะครับมีการโซลเอาท์ถึงกว่า20โครงการมูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านได้รับการตอบรับที่ดีในทุกเซกเมนต์นะครับแล้วก็คอนโดมีการปิดการขายไป6โครงการแนวราบก็ได้รับการตอบรับที่ดีส่วนบ้านระดับลักชัวรี่ที่เป็นโปรดักต์ที่เขาถนัดนี่นะฮะสำหรับแสนสิริก็สามารถโซลเอาท์ได้นะครับบูการพระราม9เหม่งจ๋ายในวันแรกที่เปิดจองด้วยครับทีนี้แผนธุรกิจช่วงไตรมาส3นะครับจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่อีก13โครงการมูลค่ารวม 16,000 ล้านและทั้งปี67นะครับวางแผนเปิดตัวรวม16โครงการนะครับมูลค่ารวม 61,000 ล้านแบ่งเป็นแนวราบ26โครงการนะครับมูลค่า 35,000 ล้านนะครับแล้วก็แนวสูง20โครงการมูลค่ารวม 26,000 ล้านปีนี้นะครับยังคงยืนเป้านะครับยอดขายรวม 52,000 ล้านแล้วก็ยอดโอน 43,000 ล้านนะครับส่วนราคาหุ้นวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอยู่ที่บาท67สตางค์สำหรับหุ้นของสิริครับจริงพื้นฐานของหุ้นอสังหาโดยเฉพาะสิริบรรดาสำนักวิเคราะห์ก็มีออกมาแนะนำเยอะเหมือนกันว่าใครที่มองหาหุ้นในเชิงของหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสิริจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกในการลงทุนได้เหมือนกันใช่ครับหุ้นปันผลมักจะมีกลุ่มอสังหาถ้าเกิดว่าอสังหาก็จะเป็นกลุ่มที่ PE ต่ำหน่อยสิริก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ